คุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคุยกับอุ๋ยนะครับต่อไปนี้ผมจะลงแต่คลิปยาวนะครับแต่ถ้าใครทนดูยาวทั้งหมดไม่ไหวนะครับผมจะทำอินเด็กซ์เอาไว้ใน description นะครับเป็นช่วงเวลาแต่ละนาทีเป็นจุดๆนะครับใครอยากดูช่วงไหนก็กดเข้าไปดูช่วงนั้นได้นะครับแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองร่วมกันนะครับเชิญชมต่อได้เลยครับ enjoy ครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบพระคุณพี่ปูมากเลยครับอุตส่าห์ยินดีครับอนุญาตเข้ามาหาถึงบ้านเลยครับยินดีพี่ปูปีนี้ครบ35ปีที่ออกอัลบั้มใช่ไหมใช่ครับโอ้35ปีพี่ปูคิดว่ามันเร็วไหมครับในความรู้สึกพี่ปูเร็วมีความรู้สึกพี่ปูคิดว่าเร็วเร็วไม่คิดว่ามันถึงแล้วเลย35ปีครับวันนี้ช่วงชีวิตคนคนหนึ่งครับใช่เด็กคนหนึ่งแบบโตมาจนถึงเลยวัยรุ่นมาแล้วอ่ะ35ปีแต่นี่แค่อัลบั้มก็คือคชีวิตการทำงานเป็นศิลปิน35ปีครับแต่วันนี้พี่ปูไปทำบัตรประชาชนมาใช่ไหมบัตรประชาชนหมดอายุปีนี้พี่ปูเท่าไหร่แล้วครับ55 55ครับโอ้ออกอัลบั้มแรก20ใช่ไหมครับใช่20พอดีพี่ปูปีนี้55เท่ากับว่าออกอัลบั้มมา20ปีเอ้ย35ปีครับตอนออกตอน20เนี่ยครับพี่ปูเท่าที่ทราบตอนนั้นพี่ปูจบปวช.ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่ปูเคยคิดไหมครับว่าชีวิตในช่วงวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นคิดไหมว่าวันหนึ่งอนาคตผ่านมา35ปีเราจะเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับประเทศเป็นตำนานอย่างนี้ไม่ตอนวัยรุ่นไม่คิดอย่างนั้นหรอครับไม่เคยกล้าคิดหรอกไม่กล้าคิดเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าอยากเป็นนักดนตรีรู้อันนั้นรู้ชัดเจนรู้ว่าจะเอาเนี่ยครับเอาทางนี้แล้วไม่อยากเรียนละไอ้ที่เรียนมาครับตอนที่บอกกับแม่กับพ่อว่าจะมากรุงเทพนะครับก็ต้องบอกว่าจะมาสมัครสอบโกหกเหรอครับโกหกฮะนะสมัครสอบสมัยนู้นก็ถ้าโดยความสามารถในการเรียนแล้วก็หวังได้แค่ปวส.เพราะผมจบปวช.มาครับขอโทษครับพี่ปูคนที่ไหนครับผมคนหนองคายแต่ว่าเรียนขั้นสุดท้ายในที่ขอนแก่นครับเรียนช่างครับครับเราก็เลยเข้ากรุงเทพมาด้วยแบบโอ้โหสมัย35ปีที่แล้วเข้ามาแล้วจะมาเป็นนักดนตรีนี่แบบที่ มีใครรู้จักหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับก็สมัยนั้นก็มีเพื่อนเรียนแน่นอนนะมาจากต่างจังหวัดบ้านเราก็ส่วนใหญ่อยู่รามใช่ครับหน้ารามแต่อยู่เรียนรามแล้วก็ตอนนู้นมันมีรามสองใหม่ๆครับที่บางนาตราใช่ครับครับก็ค่อนข้างเปรียวนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างไม่สะดวกครับแต่ส่วนใหญ่ผมต้องไปพักที่นู่นเป็นหลักอยู่บางนาตราตรงนู้นเลยใช่ครับเพื่อนจะเรียนปีหนึ่งครับเขาก็ต้องไปอยู่นู่นกันครับอ๋อพี่ปูเข้ามาเพื่อจะเรียนรามเลยไหมครับไม่ฮะไม่มาเพื่อเรียนดนตรีแต่ต้องไปอาศัยเพื่อนอยู่ก่อนครับมันเราไม่รู้จะไปอยู่ไหนเงินก็ไม่ได้จะมีครับอ้าวแล้วเราไม่รู้จักใครในวงการดนตรีบ้างไหมครับรู้จักพี่ๆวงคาราวานอ๋อรู้จักพี่ๆเขาอยู่แล้วเหรอครับรู้จักเพราะว่าตอนผมเรียนปวช.พี่เขาเหมือนว่าประมาณว่าออกจากป่าใหม่ๆครับแล้วก็พี่เขาก็เริ่มตะเวนเล่นแล้วเขาจะมาเล่นทางอีสานครับแล้วพี่ก็เล่นในวงของสถาบันครับก็มีโอกาสไปเล่นเปิดงานบ่อยอ๋อเล่นเปิดม่านอ่ะครับก็ได้เจอพี่ก็ได้เจอพี่ๆครับแล้วเข้ามากรุงเทพนี่คือไปหาพี่เขาเลยไหมครับไปหาตั้งใจอย่างนั้นครับแล้วพี่ๆเขาให้คำแนะนำหรืออะไรยังไงไหมครับไม่มีหรอกเขาก็ใช้วิธีก็อยู่กับพี่เขาอะนะครับเป็นสเตทบอยครับอ๋อเป็นเด็กวงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ดูเอาโอ้เรียนรู้เอาดูเอาแต่ว่าเรียนรู้มันก็คือเรื่องบนเวทีเท่านั้นแต่เรื่องการแต่งเพลงอะไรเงี้ยครับพี่ปูเรียนจากไหนครับไม่มีก็ลุยเลยลุยเองเลยลุยเองฮะลุยเองแล้วไอ้ท่อนแบบว่าต้องมีขึ้นต้นเดี๋ยวอะไรมีท่อนฮุกท่อนสร้อยอะไรอย่างงี้พี่ปูไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้เองโหครับเรียนรู้เองจริงๆถ้านับอายุผมน่าจะมาตอนอายุ19ครับมากรุงเทพนะครับอยู่สักพักหนึ่งถึงจะได้ออกอัลบั้มแรกครับปูแล้วไปทำยังไงถึงไปติดต่อเพราะสมัยนั้นจะออกอัลบั้มก็ยากนะครับโอ้ยากยากสมัยนั้นมีทางออกทางเดียวคือบริษัทเทปครับใช่ครับครับมีช่องเดียวก็
แต่พอแต่งเพลงมาแล้วนะครับแต่งมาละครับมีเพลงมีอะไรมาตอนที่เอาไปเสนอนี่คือเราแต่งมาครบอัลบั้มแล้วป่ะใช่ครับครับก็ระหว่างที่ไปเดินทางกับพี่ๆเขาครับพี่ๆคาราวานก็จังหวะไหนอยู่กรุงเทพผมก็ทำเดโมเทปครับไปเสนอบริษัทเท่าที่เราจะรู้ว่าอยู่ไหนครับแต่ทำเดโมสมัยนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเดโมผมคือคาสเซ็ตกดเลคคอร์ดแล้วก็ยูเราก็ดีกีตาร์ร้องเข้าไปเลยร้องเลยแล้วการที่จะทำอะไรแบบนี้แล้วไปยื่นค่ายมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งนะครับพี่ปูเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กป่ะครับมันไม่รู้ไปเรียกมั่นใจแต่ว่าผมจะแบบว่าค่อนข้างจะตั้งแต่เริ่มต้นก็จะคิดว่าถ้าไม่ใช่อย่างที่เราทำเนี่ยครับไม่เอาเหลืออยู่อย่างเดียวที่เราจะทำเลยอย่างใช่ใช่ก็คิดว่าเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงแบบเนี้ยต้องเราเป็นคนทำคือคิดชัดเจนเลยว่าคือสิ่งที่เราต้องการทำคือสิ่งนี้มันมีหลายจังหวะที่ผมเสียจังหวะเช่นทำไมไม่ไปอยู่วงนี้ครับแต่ก็ไม่เอาถ้าไปอยู่แล้วก็เพลงที่เราแต่งมันไม่ได้ถูกใช้วิธีคิดในการทำเพลงที่เราคิดครับมันก็ไม่ได้ถูกใช้แน่ๆเพราะว่าเราเป็นเด็กแล้วก็ไปเล่นกับวงคนโตกว่าเขาก็ใช้ของเขาใช่ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลือกที่จะใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีมากในชีวิตคือตั้งแต่ต้นนะคือเจอแต่พี่ๆดีๆผมโชคดีมากเลยพี่ๆในวงการดนตรีครับเจอพี่คาราวานเนี่ยพี่ๆเขาก็หลังไปเจอพี่เล็กคาราบาวเนี่ยก็แกก็เมตตาพี่ตั้งแต่พี่เป็นเด็กนะคือวัยเราห่างประมาณเกือบรอบนึงโอ้เกือบ12ปีคือแกเป็นวัยชะกันเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กน้อยครับพี่เล็กได้ให้โอกาสเยอะตอนนั้นพี่เล็กก็มีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมครับคาราบาวดังมากกำลังใช่ครับกำลังชะกันพี่ปูเข้าไปตอนนี้ตัวเล็กเลยไหมครับเวลาเข้าไปอยู่กับพวกพี่ๆครับชงเหล้าอย่างเดียวเสิร์ฟเบียร์ได้ฟังเขาคุยกันครับพี่ก็โดยก็คือจำเพาะจะบอกว่าพี่เล็กกันนะครับก็ค่อนข้างจะรักใคร่กันครับพี่เป็นเด็กก็ไปไหนเขาก็หิ้วพี่ไปด้วยไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ปูโตมาที่หนองคายเลยไหมครับครับจนจบม.ต้นที่นั่นประกอบอาชีพอะไรครับที่บ้านพ่อกับแม่ทำงานโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลครับแล้วพี่ปูได้มีทำงานอะไรไหมครับตอนเด็กๆไม่ทำไม่เลยลำบากไหมครับพี่ปูสมัยเด็กไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่ลำบากครับแต่ก็ไม่สบายครับไม่สบายมีพี่น้องไหมครับพี่ปูพี่น้องผมมีพี่ชายพี่สาวผมคนสุดท้องครับตอนเข้ามาผชนชีวิตในกรุงเทพเนี่ยครับมีที่ปรึกษาไหมครับโทรปรึกษาพ่อแม่พี่น้องไหมครับเวลามีปัญหาชีวิตไม่มีรู้ว่าเรามีปัญหาปรึกษาใครครับไม่มีไม่มีครับอยู่โอ้โหแปลว่าเป็นคนอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อนก็วัยเดียวกันอ๋อครับเพื่อนเขาก็เรียนหนังสือเรามามุ่งเป็นนักดนตรีครับมันจะมานั่งคุยปรึกษาอะไรกันมันก็ต่างคนต่างเป็นเด็กครับแม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนแกครับเพราะว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยพ่อผมเนี่ยสมัยนู้นคนอีสานเนี่ยครับต้องนิยมไปทำงานตะวันออกกลางซาอุนี่ยุคนั้นนี่ใครๆก็ทำงานซาอุใช่ครับพ่อผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็คือเท่ากับแม่อยู่คนเดียวไม่อยากกวนแล้วพี่ปูตอนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อนเขาเรียนหนังสือกันแต่เราไม่ได้เรียนเรารู้สึกกังวลตัวเองไหมกับอนาคตว่าแบบเฮ้ยเรากูจะรอดไม่ว่าจะทำมาหากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มั่นใจอยู่นะว่าจะอย่างน้อยก็ได้คงเล่นดนตรีโอ้โหพี่แย่สุดก็คงจะเล่นเป็นดนตรีกลางคืนคือไม่ได้กังวลอะไรไม่เลยไม่มีแผน2โอ้โหไม่มีแผน2เลยเรียกว่าทุบหม้อข้าวเรื่องมาแล้วใช่มั้ยครับแล้วตอนออกอัลบั้มแรกอย่างที่พี่ปูเคยบอกมาแล้วว่ามันค่อนข้างเงียบใช่มั้ยครับตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นแล้วมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันใจเสียแล้วแบบมันกังวลเริ่มกลับมากังวลมั้ยครับว่าเฮ้ยจะไปไงต่อวะอะไรมันก็เฟลนะครับเราเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ออกอัลบั้มแรกล้มเหลวครับความมั่นใจมันหายไปเลยมั้ยครับไม่อ่ะ
ไม่เลยเหรอไม่เลยเพราะโอ้โหตอนนั้นยิ่งอะไรอะยิ่งต้องปักหลักต้องตอนนั้นก็คือหาเล่นบาร์ละต้องเลี้ยงตัวละต้องมีรายได้ที่แน่นอนครับมีหอพักของตัวเองอะไรเงี้ยครับต้องอยู่แบกอาศัยเพื่ออยู่ไม่ไม่ละครับแล้วก็ทำเพลงใหม่เราที่ค่ายที่เราไปออกกับเขาพอมันเงียบเขาทำให้เราต่อไหมครับไม่ไม่อ้าวแล้วอย่างนี้พี่ปูก็ต้องหารายได้เลยครับผมก็เล่นดนตรีในบาร์ก็มีรายได้มีเงินเดือนครับเราเล่นในบาร์พี่ปูเล่นเพลงแต่งเองหรือว่าเล่นเพลงโคเวอร์คนอื่นเล่นเพลงเพื่อชีวิตอ๋อเล่นเพลงเพื่อชีวิตเล่นเพลงเพื่อชีวิตของพี่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เล่นเพลงคาราวานแบบว่าเป็นแฟนเป็นแฟนคาราวานอยู่ครับแล้วก็เล่นเพลงตัวเองครับคละไปแต่เล่นน้อยกว่าครับกว่าเล่นคาราวานครับเราเล่นเพลงตัวเองได้ด้วยครับสมัยนั้นก็คือเขาก็ปล่อยให้เราเล่นได้เล่นผมเป็นนักดนตรีที่เล่นเพลงเพื่อชีวิตคนแรกของประเทศไทยในบาร์ในบาร์ใช่ไหมครับตอนนั้นเล่นที่ไหนครับพี่ปูร้านที่ร้านปิกัสโซอยู่ปากใกล้ๆรามซอย8เฮ้ยผมคุ้นมากเลยร้านนี้ก็คือร้านที่เล่นเพลงเพื่อชีวิตร้านแรกเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าของร้านแกชอบแล้วยุคนั้นมันไม่มีเนอะครับมันก็จะเป็นเพลงดิสโก้เพลงสตริงเพลงอะไรแบบนี้แล้วพออัลบั้ม2ก็คราวนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมครับครับก็พอรู้สึกว่าเริ่มมาสมัยนั้นรายได้สมัยนี้ศิลปินรายได้หลักๆมันจะมีช่วงที่เจอ MP3 กันเยอะๆรายได้จากไอ้พวกลิขสิทธิ์จะไม่มีเลยขายเทปไม่ได้อะไรไม่ได้รายได้จะมาจากเล่นสดในยุคนั้นเนี่ยรายได้ของศิลปินมาจากช่องทางไหนครับพี่ปูไอ้ตอนที่ซีดี MP อะไรมันเริ่มตายนะครับนั่นแหละมันรู้สึกต้องใจหายเลยป่ะครับเฮ้ยจะแกว่งแกว่งเพราะว่าผมมีครอบครัวมีลูกๆก็กำลังโตไปกำลังก็รายได้ที่มันเป็นหลักมันหายแวบซีดีเทปสมัยก่อนมันคือรายได้หลักใช่ครับหลักเลยแล้วก็แต่ก่อนก็ไม่ได้เล่นเยอะอย่างเงี้ยครับศิลปินจะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตทีขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับมาเล่นเยอะคือ20ปีหลังเนี่ยครับเล่นถึกเล่นเรียกว่าทุกวันโอ้โห20ปีหลังเพราะว่า15ปีแรกเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตคือเล่นไม่ได้เยอะมากแต่รายได้มาจากยอดขายเทปขายซีดีใช่ครับสมัยนั้นมันมีแบบตุกติกได้ไหมครับว่าถ้าขายเทปขายซีดียอดขายมันกับมาแบ่งศิลปินเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงคือเราพูดเราให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเบอร์เทปก็ทั้งเราทั้งเขาคงอยากต่างคนต่างอยากเป็นธรรมอยากได้เยอะครับอยากได้เยอะทั้งคู่อ่ะครับแต่ว่ากลไกที่เขาคุมไงครับโอกาสเราไม่มีวันไปตรวจสอบได้แล้วเขาขายได้เท่าไหร่เราจะไปกล่าวหาเขาก็ไม่ได้เสียเวลาก็คือเรียกว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแล้วแต่เขาจะให้มาแล้วพอวันที่พี่ปูเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีชื่อเสียงแล้วคนจำเราได้แล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปครับเคยมีแบบช่วงที่พีกับดังมากๆเราเคยแบบลืมตัวไหมครับเพราะศิลปินหลายคนที่ผมคุยก็เป็นนะผมยังเคยเป็นเลยแบบผมไม่น่าเคยนะโอ้ยเยี่ยมเลยพี่แต่ว่าไม่ยังไงเลยมันผมใช้ชีวิตอีกแบบไม่ค่อยเหมือนนักดนตรีนักร้องเลยต่างกันตรงไหนครับที่ปูรู้สึกว่าผมจะมีเพื่อนเยอะมากเลยอยู่ทุกอาชีพอยู่ทุกแล้วผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับคนเหล่านี้คนทั่วไปชาวบ้านเลยอาชีพนู่นนี่นั่นเป็นเพื่อนเยอะมากเลยแล้วก็มันไม่มีเวลาหยิ่งนะของผมมันไม่ได้หมายถึงหยิ่งที่หมายถึงว่าเวลามีคนเขาดูแลเราดีมากๆอ่ะแบบจะไปเล่นคอนเสิร์ตดูแลน้ำท่าจะกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงบางที่ที่เขาไม่ได้ดูแลเราดีแล้วเราก็จนสูงเฮ้ยทำไมไม่ดูแลเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้นมันเคยมีบ้างไม่เลยไม่มีเลยผมชอบชอบไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยผมไม่ชอบให้เจ้าภาพหรืออะไรคนมาดูแลไม่ต้องยุ่งครับจ่ายค่าจ้างมาจบแล้วต่างคนต่างอยู่มืออาชีพจริงๆส่วนใหญ่ไม่รู้จักด้วยนะครับผมไม่รู้จักเจ้าภาพอย่างถ้าผับก็รู้จักน้อยมากเจ้าของร้านครับมันก็จะเป็นความอึดอัดอย่างหนึ่งที่บางทีเวลาเจ้าภาพเขาจะพยายามมาใกล้ชิดกันเรามากๆชวนไปนั่นไปนี่ให้ทำนั่นทำนี่คือจริงๆเอาพี่ปูก็อยาก
ใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็ขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเพื่อนครับไปด้วยก็มีเพื่อนมีน้องดูแลครับมีเพื่อนอะไรก็ดีกว่าครับลดปัญหาลงครับอย่างเวลาอันเนี้ยผมว่าคนก็เห็นกันอยู่แล้วในข่าวแหละที่เล่นคอนเสิร์ตมีคนเอาปืนมาจ่อคงมีคนสัมภาษณ์พี่ปูแล้วครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่ปูจะโดดลงไปไหมครับพี่คนเอาปืนมาจ่อพี่ปูจากข้างล่างเวทีพี่ปูโดดไปแย่งคือผมไม่รู้จะมีปฏิกิริยายังไงแต่ว่าไอ้แบบนั้นก็เป็นการใช้ชีวิตประมาทแต่เราก็ไม่ควรปล่อยให้ใครมาประพฤติอย่างนั้นกับเราผมนึกภาพถ้าเป็นศิลปินคนอื่นคงตกใจแล้วแบบคงหลบหรือแบบเรียกคนมาจัดการแต่นี่พี่โดดลงไปเองตอนนั้นเนี่ยพี่ปูคิดอะไรก่อนไหมครับหรือสัญชาตญาณคือมันโดดลงไปเลยโกรธด้วยความโกรธนะครับโกรธโกรธว่าทำอย่างนี้กูได้ยังไงเอาปืนมาจ่อกูได้ยังไงแล้วพี่ไม่มีความกลัวเลยครับว่ามันจะโป้งใส่ขึ้นมามันไม่คิดเลยอ่ะแต่ก็คิดเฮ้ยทำนี้ได้ยังไงแต่ว่าต้องเคยตัวโหแล้วพี่ปูเป็นปกติคนอารมณ์ร้อนไหมครับครับเคยมีเรื่องมีราวไหมครับแบบออกแรงกันปล่อยตีอะไรเงี้ยมีสมัยวัยรุ่นปวชอะไรอย่างนี้หรอครับหรือว่าตอนเรียนก็ตอนเรียนก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละก็มีตีกันอะไรเงี้ยตีกันโตก็มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นบ่อยต้องปล่อยหมัดปล่อยอะไรเงี้ยตอนเป็นศิลปินเคยปล่อยแต่ว่ารู้เคยแต่ว่ารู้ว่าใจร้อนครับแต่ก็พยายามดูแลตัวเองนะด้วยการอย่างที่บอกกับอุ้ยพี่ไม่อยากเจอใครจะวิธีหลีกเลี่ยงจะใช่ใช่ก็จะอยู่กับเพื่อนถ้าชอบสังสรรค์ก็จะบอกเลยว่าอย่าพาคนที่ไม่รู้จักกันมานั่งแล้วก็สังสรรค์ที่มันโอกาสเสี่ยงสูงอ๋อที่มันจะผิดใจกันใช่พูดเพราะเราไม่รู้จักกันครับพูดไม่รู้อารมณ์กันครับแล้วอย่างเวลาพี่ปูขาดสติแบบนั้นนะครับเวลาย้อนกลับมาพี่ปูรู้สึกแบบอยากแก้ไขไหมครับหรือว่าไม่ก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรผมมันก็ไม่ดีนะคือถ้าพี่สามารถใจเย็นแล้วก็เดินหันหลังไปได้ก็มันก็ดีที่สุดครับแล้วเราก็พยายามอีกพยายามแต่มันก็คนนะแม่มันจะไม่ให้มีอารมณ์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างช่วงโควิดที่คลายๆเราให้ฟังนะครับมันก็ยังติดก็ติดป้ายไปเนี่ยโควิดนะอย่าเพิ่งสัมผัสกันครับปกติเดินจับมือทุกคนพี่ไม่ถือตัวอยู่แล้วครับแต่โควิดเราก็กลัวครับเพราะถ้าเราติดเนี่ยมันก็ตกงานกันทั้งวงครับผมติดคนเดียวเนี่ยจริงจริงครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีแบบอย่างเงี้ยมากวนมาจ้าโอ้ยมันยิงว่ะอ๋อเห็นป้ายแล้วแต่ก็ยังยื่นมือยื่นมือบางคนก็ดึงออกเลยดึงป้ายออกอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ก็มีแต่ไม่ถึงกับใช้กำลังแต่ก็ต้องดุอ๋อดุพูดออกมาดุใช่ใช่แล้วก็โกรธเราอืมมันก็เป็นอาชีพถ้าเรียกว่าศิลปินอย่างเรามันก็เหมือนงานบริการอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันอาจจะต่างจากงานบริการอย่างอื่นตรงที่แบบโอ้โหคนที่ต้องเอาใจเยอะมากก็จะมีคนที่ไม่น่ารักปนอยู่ในนั้นด้วยใช่แล้วเป็นอุปสรรคที่พี่ปูจะต้องไปดีลกับคนพวกนี้เจอทุกต้องเจอทุกวันทุกวันเลยครับทุกวันหนักเบามีคนเรียกว่ามีคนมายั่วทุกวันทุกวันมีทุกวันเริ่มชินไหมครับหรือว่ามันเวลามันช่วยได้ไหมครับอายุแบบมันก็ช่วยนะมันก็ช่วยอย่างเมื่อคืนนี้ก็จับมือแล้วดึงออกแกล้งดึงใช่ไหมก็เกือบขมำไปแล้วดึงน้องดึงทันแล้วพี่ปูทำไงครับก็เมื่อคืนดีมากเลยอ่ะเมื่อคืนอยู่เฉยเก็บอารมณ์ได้โอ้ผมเคยเจออย่างเงี้ยครับดึงผมดึงสวนเลยครับหิ้วลอยขึ้นมาเลยครับจนเขาต้องร้องปล่อยเจ็บเจ็บเออพี่เป็นยังไงแบบพี่ตัวเล็กตัวเล็กแล้วจริงจริงมีหนักกว่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นข่าวหนักกว่านั้นคืออะไรครับพี่นี่หนักกว่านั้นประมาณ6กระบอก6กระบอกจ่อพี่อ่ะใช่
ไปนั่งดื่มเล่นเสร็จแล้วไปนั่งดื่มมีน้องไปด้วยคนหนึ่งน้องสเตทบอยชื่อนนท์ชื่อนนท์เนี่ยเขาเป็นพวกลูกรัฐมนตรีลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยครับอยู่ต่างแบบจะเข้ามาแล้วก็เมาน้องมันก็ทันทัศยามันก็ต้องกันครับเขาดูแลพี่ปูใช่มันก็ต้องกันพี่นั่นจะอัดน้องครับโอ้ยผมไม่ได้นะนี่คุยครับเจ้าของร้านจะมาเคลียร์ขอให้กลับขอให้เรากลับขอพี่ปูกลับก็กลับน่าจะโกรธกลับไปเข้าห้องแล้วอยู่โรงแรมแล้วมันไม่หายก็เราโทรเช็คว่ามีใครอยู่บ้างไฟไม่ดับมีใครอยู่ก็มีคนขับรถแน่นอนครับคนขับรถก็มีอยู่3คัน3คนสเตทบอย2เป็น5โอ้ทีมงานพี่รถหลายคันเลยใช่มั้ยครับ3คันนักดนตรีเหลือคนเดียวมือไวโอลินไปคือรถทุกคนก็ไปด้วยครับต้องไปก็ไปถึงหน้าร้านที่ไปครับเขากำลังกลับพอดีเดินสวนออกมาก็เป็น10อะไรก็ให้อยู่ตรงนี้บอกเพื่อนๆก็คนอาวุโสสุดก็คือมือไวโอลินครับให้อยู่ตรงนี้แล้วเดินเข้าไปกะรูปหล่อเต็มที่แบบโอ้โหมาเลยเขาควักปืนออกมากันหมดใช่ใช่แล้วพี่ปู่ไอ้ทีหลังไอ้รู้ทีหลังเมื่อเวลีเนี่ยโทรหาลูกๆถ้าพ่อเป็นอะไรไปต้องอย่างนี้ถ้าลูกสั่งเสียสั่งเสียเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวตายแล้วจบยังไงครับพี่เขาบอกว่าถ้ากูตายตรงเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนกูมามึงตั้งโคตรก็พูดเขาประกวดแหละแต่ว่าถ้ากูตายตรงเนี้ยพรุ่งนี้เพื่อนกูมาอ๋อพี่ปูพูดกับเขาเออครบก็เก็บนะเก็บแล้วก็เขาก็ขึ้นรถไปครับขับออกไปเราก็กลับโรงแรมเงาเงาทุกวันนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครับพี่ปูคิดว่าพี่ปูจะปฏิกิริยาเปลี่ยนไปไหมครับก็จะพูดบอกกับตัวเองว่ายังไม่ประพฤติครับยังไม่ประพฤติแต่ถึงเวลานั้นก็ไม่รู้นะอารมณ์มันขึ้นพี่ที่เป็นพวกอะไรจากอะไรแบบเนี้ยครับโอ้ลุงขึ้นรู้ข่าวโทรมาด่ากันยับเลยด่าว่ามึงทำอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยหรอครับว่าขับไปทำไมเออทั้งอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่ปูมีวิธีคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาไหมครับใจร้อนพี่ปูมองว่ามันเป็นปัญหาไหมครับเป็นเหรอเป็นปัญหาแล้วพี่ปูคิดหาวิธีจัดการกับมันไหมครับภรรยาก็ชวนไปปฏิบัติธรรมนะแนะนำให้บวชบ้างอะไรบ้างแต่พี่ก็มันไม่พร้อมสักทีครับไม่พร้อมนี่ก็เรารู้ใจเรามันอยู่ที่ใจอ่ะใจอ่ะมันไม่พร้อมครับก็เห็นถ้าคนไปบวชเพื่อหนีปัญหาหรืออะไรพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยครับแต่พร้อมถึงพี่หมายว่าพร้อมที่จะไปเรียนรู้ครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนครับอยากจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าจะบวชนะครับซึ่งอยากจะไปเรียนรู้ก็ถูกแล้วไม่ใช่ไปบวชเพราะนู่นนี่นั่นหนีปัญหาไม่ใช่ครับมันก็อาจจะเป็นทางเข้าสู่ของแต่ละคนเจตนาไม่เหมือนกันบางคนหนีปัญหาแต่ว่าเข้าไปถ้าเขาไปเจอครูบาอาจารย์ดีอาจจะอาชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ก็อาจจะออกมาแล้วก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ยิ่งบางคนหนักกว่าเดิมด้วยก็มีมันก็อยู่ที่ว่าไปเจออะไรมานะครับแล้วพี่ปูมองเรื่องไอ้เรื่องข้างในเนี่ยครับการสำรวจจิตใจตัวเองบางคนเรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าสำหรับผมเหมือนกับการมาสำรวจร่างกายกับจิตใจเราเองพี่ปูเคยสนใจเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับเคยเพื่อนหลายคนแล้วชื่นชมเขานะครับเพื่อนหลายคนเคยเที่ยวกันหัวหกก้นขวิดครับอยู่ๆเปลี่ยนชีวิตแหละเลิกดื่มเลยแล้วก็เห็นเขาเออมันก็ทำได้ครับเลิกสามเณรเทมาเลิกโดยที่บางคนไม่ได้บวชด้วยนะเขาไปเนี่ยไปปฏิบัติธรรมครับคนที่เคยใจร้อนยิ่งกว่าผมอะไรเงี้ยกลายเป็นคนคุมตัวเองคุมอย่างพี่ต๊อดอ่ะ
พี่ต่อที่พี่ต๊อบโอ้โหหนักสุดฮะ มีเสียงลอยมาไปไม่ล่า ที่พี่ปูคิดว่ายังไม่พร้อมเพราะว่ายังอยากออกไปเล่นดนตรียังอยากดื่มอยากอะไรอยู่นะครับใช่ๆผมเห็นพี่ๆศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหลายคนเลยที่แบบดื่มกันหนักมากเลยพี่คิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของดนตรีแนวนี้มั้ยครับหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกพี่แบบมันแล้วแต่คนใช่มั้ยส่วนใหญ่เป็นแต่ว่าพี่ว่าพวกพี่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะครับแล้วพวกผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันเป็นหลายสิบปีครับสิ่งที่มันเป็นอะไรอ่ะเครื่องเชื่อมเหรอเครื่องเชื่อมอ่ะครับแต่ถ้านั่งลงแล้วกินกาแฟมันก็แบบมันสุดยอดแต่มันผมว่ามันเหมาะกับคนบางประเภทนะเพราะบางประเภทที่ดื่มแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ที่มันฟันกันแทงกันยิงกันอะไรเงี้ยเมาในวงเดียวกันเนี่ยวงที่นั่งกินเป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยมันก็มีของพี่มีหลักอะไรอย่างนี้ไหมครับที่แบบทำยังไงให้มันไม่เลยเส้นไปตรงนั้นอุ้ยเชื่อไหมพวกไอเนี้ยพวกอย่างเงี้ยเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยพูดกูมึงเวลาคนมองก็มันจะต้องถอยนะต้องหยาบคายไม่มีกูมึงอะไรแบบก้าวร้าวกันอะไรก็สุภาพกันบุ้ยเมายังไงก็ไม่มีไม่ประพฤติแต่มันแล้วแต่คนใช่ไหมพี่คงไม่ทุกคนไหมครับบางคนก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วน้อยใช่ไหมน้อยน้อยพี่ปูเจอแต่พวกไอ้พวกคนที่เรารู้จักอ่ะไม่มีแค่ที่อุ๋ยรู้จักครับพี่ปูก็จะกินดื่มอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่ในวงของตัวเองครับใช่ไหมครับเพลงที่พี่ปูเขียนส่วนใหญ่เป็นชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยครับมันมาจากเรื่องจริงหมดเลยนะครับน้อยมากที่จะเป็นเรื่องแต่งส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตคนจริงจริงฮะเรื่องจริงถ้าเรื่องแต่งก็มันเป็นเรื่องอารมณ์ก็เพลงไปทางพวกเพลงรักเพลงรักเรื่องอารมณ์ไม่ใช่ถ้าผมแต่งเพลงรักนะเวลานี้ก็มันเลยไปละมันเลยไวนั่นแหละใช่ใช่ครับผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้ระดับพี่ปูแล้วถ้ายังเขียนเพลงเนี่ยพี่ปูเขียนเพลงเพื่อหวังอย่างวัยผมอย่างเงี้ยเขียนเพลงก็ยังหวังผลตอบรับอ่ะอยากให้มันฮิตอยากให้คนชอบแต่พี่ปูผมเห็นว่าเพลงฮิตมันเยอะมากๆแล้วผ่านมา30กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถ้าเขียนเพลงยังหวังอย่างนั้นอยู่มั้ยครับหรือมันเขียนเพื่อระบายออกมันเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองแล้วครับทุกวันนี้ยังออกอัลบั้มอยู่ครับเพราะว่าในไอ้ที่ผมคิดนะครับเราไม่ใช่นักร้องหนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ออกอัลบั้มปีหนึ่งมีคอนเสิร์ตให้แฟนเพลงใหญ่ๆที่ครับมันเป็นการรักษาสถานภาพเราครับให้รู้ว่าเรามีที่อยู่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบอกว่าจะมีเพลงฮิตเลยมันก็คงแทบ 0% พอขึ้นเวทีเขาก็ไม่อยากฟังเพลงใหม่เลยเขาก็ขอแต่เพลงฮิตใช่ที่เราเล่นมา20กว่าปีแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเออไอ้เนี่ยมันเป็นปัญหาของศิลปินอย่างนึงที่แบบทําเพลงมาแล้วยิ่งเป็นคนยุคพี่ปูที่แบบเพลงฮิตมันมาผ่านมาเป็น10ปีแล้วคนก็จะฟังแต่เพลงเดิมๆพี่ปูเคยมีวันที่เบื่อมันบ้างมั้ยครับไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยครับถ้าขึ้นไปเล่นดนตรีไม่เคยเบื่อเลยถึงจะเป็นเพลงที่เล่นมาเป็นพันรอบแล้วร้องมาตัวอย่างเพลงผีลงเย็นครับเพลงแรกในชีวิตที่แต่งนะครับตั้งแต่ป.6พี่ลงเย็นนี่คือเพลงแรกเลยเพลงแรกในชีวิตเลยทุกวันนี้อายุ55ยังต้องร้องอยู่เลยโอ้วันที่แต่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะพาเรามาไกลขนาดนี้ไอเพลงนี้มีบุญคุณต่อผมจริงๆเลยมันก็มาจากชีวิตไม่ใช่เป็นไม่แบบเพลงบางเพลงเวลาเราร้องอยู่เรามองลงไปที่คนดูแล้วเออโชคดีโชคดีจังที่ได้แต่งมันใช่ครับเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโชคดีที่ได้แต่งเพลงนี้แล้วพี่ปูคิดว่าไอ้สำหรับพี่ปูมันมีสูตรไหมครับเพลงฮิตไม่เลยไม่มีความรู้เลยแต่ก่อนตอนเราเป็นวัยรุ่นเรารู้วิธีแต่งเพลงบริษัทใหญ่ๆครับขึ้นกระดานนั่งรวมหัวกันครับต้องฮิตแต่งมาเพื่อให้ฮิตครับ
ไม่งั้นอยู่กันไม่ได้บริษัทอยู่ไม่ได้เออก็เพราะอุ๋ยพี่ปูมองอย่างเข้าใจนะไม่ได้มองว่านั่นไม่ใช่ศิลปะไม่ใช่มันเรื่องของเขาครับเรื่องของเขาครับถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นทางบริษัทเขาก็เลี้ยงคนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพี่ปูมองแยกไหมครับว่าอันนี้งานอย่างนี้ฟังแล้วโอ้โหนี่เรียกว่างานศิลปะเลยเพลงแบบนี้กับแบบนี้เอ้ยนี่เป็นเพลงทำเอาใจตลาดก็มองอยู่ก็มองมองอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูหมิ่นเขาครับไม่ได้ดูหมิ่นแต่อย่างพี่บางคนแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหพี่ติดจริงอ่ะติดแตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าใจเขาครับนั่งคุยกับเขาหรือว่าต้องร้องเพลงด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจกันครับแล้วตัวพี่ปูเองพี่ปูมองตัวเองเป็นยังไงครับโอ้ถ้าในทางอาชีพผมว่าผมเป็นนักดนตรีอาชีพถ้าให้มองว่าเป็นนักผลิตผลงานเนี่ยครับฝั่งพี่ปูมองว่าเป็นฝั่งตลาดด้วยหรือเป็นฝั่งศิลปินจ๋าเลยหรือครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมเป็นนักดนตรีอาชีพผมอาจจะร้องเพลงได้หน่อยแต่ผมมีวินัยหมายถึงการผลิตเพลงอะครับพี่ปูหวังให้มันฮิตไหมครับหรือว่าทำจับตามใจเราชอบเลยฮิตไม่เลยตามใจชอบเอาอันนี้เป็นหลักเลยตามใจชอบเพราะว่าอย่างอัลบั้มแรกอะผมมั่นใจเลยว่าพี่ปูน่าจะทำแบบนั้นแล้วพอมันเงียบๆอัลบั้มสองอะพี่ปูมีความคิดไหมครับว่าเฮ้ยมันต้องทำให้ต่างจากเดิมอันแรกมันไม่เวิร์กเราต้องทำเปลี่ยนไปหรือทำยังไงให้คิดอย่างนั้นไหมครับแต่ก่อนทำอัลบั้มแรกพอมันเฟลครับอัลบั้มสองเนี่ยก็ยังทำแบบอย่างนั้นก็ยังทำแบบเดิมอยู่คนก็ด่าคนได้เขาหวังดีนะครับโอเคว่าเขาหวังดีสมัยก่อนเพื่อชีวิตต้องทำสามชาติครับทำไมไม่ทำสามชาติวงอะไรทำก็ดังมันคึกคักมันโอ้คนไทยเจอสามชาติตายกันหมดใช่แต่ผมไม่อยากทำไงผมอยากทำอย่างเงี้ยถ้าค่ายเขายอมออกให้เราก็เอาอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ผมทำสามชาติผมไม่ทำไม่ทำคือเรายืนกรานเลยใช่ไหมครับครับโอ้พออัลบั้มสองมามันจะมีกับดักที่เขาเรียกกับดักความสำเร็จพอแบบเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วมาว่ะคิดว่าจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมหรือว่าแบบไม่กล้าไปลองแบบอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ชุดสามเนี่ยมันชื่อบันทึกการเดินทางครับอันนั้นยิ่งหนักไอ้มันมีเป็นเพลงที่มีกีตาร์ตัวเดียวครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครทำแบบนั้นไม่มีอะคูสติกจ๋าขนาดนี้ใช่ใช่ไปกันใหญ่แต่ก็จะทำครับมันก็ไปได้ตามกันไปฟังพี่ปูเป็นคนที่แบบถ้าให้ผมบอกเนี่ยพี่ปูบอกตัวเองไม่ได้ผมมาพูดได้ชัดเจนว่าพี่ปูเป็นคนเป็นฝั่งศิลปินมากมากกว่าที่จะเป็นฝั่งเอาใจตลาดนึกว่าจะบอกว่าเป็นคนบ้าคือแบบพี่ไม่ค่อยสนเรื่องมันจะฮิตไม่ฮิตเลยนะครับเท่าที่ฟังดูเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับไม่แต่ว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่สนคนฟังขนาดนั้นแต่ว่าผมอยากเสนออย่างเงี้ยเนี่ยผมจะเสนออย่างงี้ให้พี่ฟังครับถ้าพี่ชอบก็ผมก็ดีใจนะครับแต่พี่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรโอ้อันนี้แหละครับเรียกว่าตามใจตัวเองมากศิลปินมากครับนะพอช่วงมัน30มา40นะครับพศนะครับทําเพลงตอนนั้นก็จะ40ผมวางแผนน่ะทําเพลงคือทําล่วงหน้าไปถึงว่าจะเล่นยังไงเพลงเนี้ยอยากเดี๋ยวขึ้นเวทีจะต้องเล่นเพลงนี้ยังไงจะต้องแต่งแบบนี้ดนตรีต้องเป็นอย่างนี้อ๋อคือคิดภาพอนาคตไว้หมดแล้วไปเล่นงานวัดจะเล่นยังไงไปเล่นงานกาชาติไปผับก็ต้องผับมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคนละอารมณ์สมมติเล่นผับเท่ๆในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับต้องเล่นยังไงโอ้พี่มีแผนตั้งแต่ตอนเขียนเพลงเลยครับตั้งแต่ปีนั้นมาที่มันเริ่มรู้สึกแล้วว่าพวกซีดีพวกอะไรมันตายครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของพี่ปูที่อันนี้ปรึกษาใครไหมครับไม่คิดในหัวตัวเองหมดเลยครับผมวางแผนจะออกไปเล่นโอ้จะออกไปเล่นเยอะๆเท่าที่จะเยอะได้ครับโอ้พี่เป็นคนเป็นศิลปินแล้วมีความเป็นนักการตลาดในตัวด้วยเนี่ยเพราะศิลปินบางคนจะผลิตงานเพลงได้อย่างเดียวร้องได้อย่างเดียวร้องแต่งอะไรเงี้ยแต่นึกภาพอะไรอย่างนี้ไม่ออกว่าการประกอบอาชีพแบบมันไม่ใช่แค่
แต่งแล้วออกไปร้องแต่มันต้องมีภาพวางแผนว่านี่พี่ปู่ว่าจะไปเล่นงานกาชาดเล่นจริงๆเราคนมีเป้าหมายว่าเฮ้เราไปเล่นแล้วแต่ต้องมีคนชอบเรากลับบ้านสักให้ได้สัก 80% โอ้พี่วางแผนอย่างนั้นเลยครับตอนกลับไปเล่นไม่งั้นมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีใช่แล้วถ้าพี่ปู่ตั้งเป้าหมายว่าคนต้องชอบเราประมาณ 80% เนี่ยหลังจากโชว์นี้จบพี่ปูใช้วิธีอะไรครับในการที่คิดว่าคนจะต้องประทับใจกลับไปแต่พวกเราเล่นดนตรีดีนะถึงพวกเราคิดว่าเพลงถ้าเราเล่นดีใช่คนจะประทับใจเราต้องยอมรับความจริงข้อแรกก่อนว่าเรามีแค่นั้นเราหูดุแต่งตัวก็ห่วยน้ำก็ไม่อาบทำไมไม่อาบเลยครับก็อาบสักหน่อยสิครับเต้นก็ไม่เป็นครับหน้าตาก็คงเห็นกันละเหลืออันเดียวที่ต้องทำให้ดีคือเล่นให้ดีร้องให้ดีแล้วพี่ปูมีการฝึกเอนเตอร์เทนไหมครับอย่างเช่นแบบพูดก่อนเข้าเพลงจะพูดยังไงหรือแบบจะพูดคุยเล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมเป็นคนแทบไม่พูดกับคนดูเลยนะตั้งแต่หนุ่มจนแก่ใช่ใช่ก็คือไปขึ้นไปเล่ นมาร้องเพลงให้ฟังครับไม่ได้มาคุย โอ้ยวงพงหรือของผมแทบจะคุยตั้งแต่ครึ่งนึง พี่ปูก็มั่นใจเลยว่าเราจะซ้อมให้ดีเราจะเล่นให้ดีใช้สิ่งนี้ทำให้คนดูประทับใจในงานเราในใช่ให้เขาอยากมาดูอีกครับแต่ว่าพอใช้อาชีพแบบนี้พี่ปูโหเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากอย่างที่บอกตั้งแต่หลังปี40เริ่มมีเทปซีดีเถื่อนเล่นคอนเสิร์ตกระจุยกระจายชีวิตด้านฝั่งครอบครัวมันก็ต้องใช้เวลาน้อยลงเยอะเลยดีครับเพราะเดินทางเยอะมากก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันอ่ะครับเพราะว่าเอาแค่อาชีพจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่บ้านละใช่ทีนี้ติดที่บ้านก็คงจะผมคิดตัวเองนะเขาคงเข้าใจอีกด้านหนึ่งเลยผมต้องเจอคนเยอะแล้วในด้านหนึ่งมิตรสหายผมเนี่ยผมก็เราพึ่งพากันแล้วกันครับผมก็ได้อาศัยความสะดวกจากเพื่อนบางอาชีพพี่น้องใช่อาศัยเขาก็ได้อาศัยเราครับเราก็อยู่กันแบบเกื้อกูลกันใช่ใช่ใช่ไม่ก็เวลามันอาจจะสุกตัดลงมาอีกครับแล้วอย่างนี้พี่ปูมีการปรับความเข้าใจเป็นปัญหาในบ้านไหมครับว่าอาชีพแบบนี้มันโอ้โหมีเวลาให้น้อยมากเลยหรือว่าทุกคนปรับตัวชินได้ผมเข้าใจว่าครอบครัวปรับตัวเข้าหาผมครับมันจะเห็นปัญหาชัดเลยก็ตอนโควิดครับไอเรามันไม่ได้อยู่บ้านมานานนะครับหมายความว่าอยู่จริงจังครับอยู่บ้านเห็นเลยว่ามีปัญหาเพราะว่าผมชินกับการไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่อยู่กับเพื่อนกับน้องครับอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ชีวิตผู้ชายอ่ะครับโอ้โหผู้ชายสุดๆเลยอ่ะอยู่บ้านบางทีก็อุ๊ยตื่นลงมาเอ้าตายห่าอยู่บ้านอีกละบางทีนึกว่าอยู่โรงแรมโอ้โหนอนโรงแรมซะจนชินใช่นึกว่าอยู่โรงแรมเอ้าตายอยู่บ้านอีกละงุนงานที่อารมณ์เสียโหเรียกว่าเป็นภายใน35ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้3ปีล่าสุดที่ผ่านมาโควิดเนี่ยเป็นครั้งที่แบบปรับตัวครั้งใหญ่ที่สุดเลยป่ะใช่ๆลูกก็แรกๆก็งงๆลูกงงบางทีไม่เคยได้ยินพ่อพูดหยาบเพราะเวลาอยู่บ้านไม่เคยพูดแบบพูดกับเพื่อนเลยครับไม่เคยเห็นกิริยาบางอย่างอะไรเงี้ยบางทีเราเผลอครับเพราะมันชินโอ้ก็เรียกว่าโควิดนี่ทำให้รู้จักกันและกันมากขึ้นเยอะเลยไหมครับพอโควิดหายทุกคนเฮไปทีมแหมจริงๆสัมภาษณ์พี่ปู่เดี๋ยวไม่ได้ต้องสัมภาษณ์คนในบ้านด้วยครับน่าจะรู้เลยเพิ่มเยอะพี่ปูเดินทางตลอดอย่างเงี้ยแน่นอนตอนโควิดเนี่ยมันออกมีช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้เลยครับมีความคิดอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไหมครับผมมีด้านดีผมอยู่นะคือผมชอบอยู่บ้านอ๋อชอบอยู่บ้านชอบอยู่บ้านเฮ้ยจริงเหรอครับจริง
พราะพี่ปูเดินทางตลอดจนแบบเอียนแล้วครับแต่ถ้าอยู่ๆจะไปอยู่สมมติว่าอย่างคนหลายคนเยอะแยะอาชีพพวกเราครับไปทะเลไปเที่ยวไปทะเลไปพักผ่อนไปอยู่เฉยๆผมตายแล้วผมไปทำไมครับโอ้โหผมไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบไปเที่ยวทะเลไม่ชอบพักผ่อนไม่ชอบพักผ่อนไม่ชอบพี่ปูคนไม่ชอบพักผ่อนเหรอไม่ชอบเลยใช่ผมไปเดินอยู่ไปเชียงใหม่ไปเดินเทศถนนนิมมานผมไม่อยู่บ้านดีกว่ารู้สึกว่าการไปเดินตามชายหาดไปเดินตามถนนอย่างนั้นมันทำให้เรารู้สึกยังไงครับเสียเวลาหรอครับหรืออะไรเสียเวลาเดินทางเสียเวลาไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าไม่ชอบผมเชื่อว่าพี่เป็นเรื่องต่างประเทศพี่แทบไม่ออกจากห้องเหมือนอยู่เมืองไทยหรอครับพี่ต้องไปเล่นยุโรปไปอเมริกาไปทั่วโลกแล้วล่ะใช่ใช่เวลาไปนี่พี่ปู่ไม่เที่ยวเลยครับไม่เที่ยวพี่เข้าแต่ผับเขาไปที่เนี่ยมีบาร์นั่งพี่ก็ไปนั่งไม่ออกไปเดินดูบ้านเมืองอะไรบอกถึงเวลาเล่นมารับ ชัดเจนมาก ไปไอ้มันอยู่ที่ไหนไอ้สะพานโกลเด้นเกตครับที่ซานฟรานซิสโกครับก็ไม่ไปอ่ะครับเขาตื่นเต้นกันที่วงเขาต้องไปชมอยากไปดูสะพานโกลเด้นเกตตอนนั้นจำได้มีพี่โป่งหินเหล็กไฟแกไปด้วยครับแกไปคนเดียวติดที่วงพี่ก็ไปพาไปเขาจะพาไปดูสะพานโกลเด้นเกตบอกโอ้ไปเลยกูรอที่ห้องบอกพี่ปูไม่รู้สึกว่าแบบมันพลาดหรือเสียดายโอกาสอุตส่าห์นั่งเครื่องไปนานอะไรเงี้ยเดินทางไปไกลไม่เสียดายเลยโอเปร่าเฮานู่นนี่นั่นที่ไม่เคยไปดูไม่นั่งอยู่ตามผับตามบาร์นั่นนั่งอยู่ที่ความสุขของพี่ปูชอบด้วยนะครับพี่ชอบบรรยากาศบาร์ฝรั่งครับอากาศมันดีไงครับใช่มันนั่งนอกร้านมันลื่นลมอ่ะมันรู้สึกพี่ปูเป็นคนชอบนั่งชิลๆอยู่ที่ไปเรื่อยๆไม่ชอบออกไปผจญภัยเยอะๆเดินเยอะๆนั่งร้านกาแฟก็นั่งได้ครับตอนมีช่วงพี่ป่วยครับเป็นเกี่ยวกับตับจากการดื่มนี่แหละก็ช่วงรักษาตัวมันก็ต้องหยุดครับพี่ตะเวนกินกาแฟเวลาไปเล่นดนตรีวันหนึ่ง 4-5 ล้านเฮ้ยนอนหลับเหรอครับมันชินก็คือต้องอยู่กับเครื่องดื่มแล้วมีที่นั่งใช่ใช่ดื่มเหล้าไม่ได้ก็ขอดื่มกาแฟแล้วเบื่อก็ไปให้น้องเซิร์ชดูมีร้านอะไรทัวร์ร้านกาแฟแล้วตอนนี้พี่ปูสุขภาพเรื่องตับดีขึ้นไหมครับน่าจะทรงๆแล้วคิดว่าจะหยุดดื่มไหมครับยังไม่คิดยังเนี่ยหมอโทรตามหลายรอบแล้วมันถึงกำหนดตรวจครับพี่จะเป็นถ้าสุขภาพก็ตับครับเกาเพราะแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยไหมครับเกาที่แอลกอฮอล์ก็มีส่วนครับแต่เกาที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นกินครับอาหารการกินครับเกาเป็นอะไรอ่ะแล้วมีคนผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเป็นห่วงพี่ปูเรื่องสุขภาพแหละให้พูดเรื่องการดื่มอย่างเงี้ยพี่ปูคิดยังไงกับตัวเองเรื่องนี้ครับคิดว่าจะเบามันลงไหมหรือมีวันนึงจะอยากคือตอนนี้ก็จริงๆเป็นคนชอบวิสกี้มากครับก็หยุดมาเป็นปีๆนะโอ้ก็หันมาดื่มไวน์แล้วก็คิดไปเองว่ามันเบาโอ้โหพี่ครับน้ำตาลก็สูงมากด้วยพี่กินไวน์ไปแล้วประมาณ4ขวดเฮ้ยคนเดียวอ่ะครับใช่ใช่แล้วก็มันก็ไม่สุดเหมือนเราเคยดื่มเดียวนะครับพี่4ขวดนี่ทุกวันเลยครับใช่ตบท้ายแล้วสูบกัญชานิดนึงได้หลับผมว่ายุงกัดพี่ปูยุงเมาอ่ะในเลือดพี่คงเลยแล้วก็เข้มข้นสูงมากแล้วโอ้โหโหเป็นห่วงครับพี่ปูคิดจะเพลาลงบ้างไหมครับก็สักวันมันคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละสักวันร่างกายคงเตือนมากขึ้นจะรอร่างกายเตือนก่อนแล้วค่อยตอนนี้คิดอย่างนั้นครับ
แล้วพี่ปูเคยในบ้านภรรยาปูก็ปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับสนใจเรื่องเหล่านี้แล้วพี่ปูเคยมีมรณานุสติไหมครับเคยคิดไหมครับว่าปลายทางอย่าหาผมปากหมาอะไรอย่างนี้นะครับพี่เพราะแบบเฮ้ยถ้าปลายทางแล้วเราเคยคิดว่าจะเตรียมตัวตายไหมอยากตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ตายเรารู้นะแต่ก็ในมุมถึงจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะก็มีเป้าหมายว่าอยากอยู่ให้ถึงเลขนี้อะไรเงี้ยพี่ปูอยากอยู่ถึงเลขเท่าไหร่ครับคิดว่าขั้นต่ำอะไรที่เราอยากอยู่เอาสักเลยแปะไปนิดนึงเลยแปะไปนิดนึงแล้วพี่ปูดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับไม่เลยอ่ะครับเริ่มจากการกินวิตามินอะไรเงี้ยกินไม่กินเลยก็ไม่กินใครให้อะไรมาก็ให้คนอื่นเนี่ยก็คิดไปเองอีกว่าปกติเรากินยาบำรุงตับรักษาตับเป็นหลักไม่อยากเอายาเข้าไปในตัวเยอะถึงแม้มันจะมีวิตามินเป็นห่วงร่างกายใช่ใช่ไม่อยากนี่เป็นห่วงร่างกายแล้วครับดื่มไวน์วันละสี่ขวดนี่เป็นห่วงร่างกายแล้วเหรอครับนี่ไม่อยากไม่ชอบกินอะไรแปลกๆเข้าไปในร่างกายออกกำลังกายไหมครับน้อยมากแล้วอาหารการกินพี่ปูเลือกไหมครับไม่เลือกก็เลือกที่เราชอบทานก็กินได้ให้มันอิ่มอ๋อเป็นคนไม่เรื่องมากเรื่องกินไม่นะแต่ถ้าตอนเวลาดื่มก็อยากกินของดีๆครับของดีๆของพี่ปูนี่คือของสุขภาพหรืออะไรครับของอร่อยอ๋อของดีๆหมายถึงของอร่อยไม่ได้แปลว่าของสุขภาพของดีๆคือจะเป็นทอดของมันของทอดก็กินใช่ไหมครับถ้ามันอร่อยเวลาไปไหนก็จะชอบกวนพวกร้านเลยครับไม่มีอะไรแพงๆมั่งเอามากินเลยสิความทุกข์ที่สุดของพี่ปูที่เจอมาในชีวิตนะครับผมไม่ละลาบละลวงครับว่าเป็นเรื่องอะไรแต่พี่ปูใช้วิธีดีลกับมันยังไงเวลาเราทุกข์มากๆนิ่งๆก่อนเงียบๆกันแบบนี้คนมีครอบครัวมีอยู่เรื่องที่สูงสุดแหละคือครับลูกมันทำให้เรามีความสุขก็คือลูกที่สุดทุกข์ก็ลูกครับมันเพราะว่ามันจัดการไม่ได้อะไรที่นำความสุขมาให้เราสิ่งนั้นมันก็จะนำความทุกข์มาให้เราได้ในปริมาณที่เท่ากันแล้วลูกเราบังคับเขาไม่ได้ทุกอย่างเขาก็คนก็ต้องทำใจแหละเพราะยิ่งเราเกิดในยุคสมัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องปรับตัวครับกลายเป็นเราต้องพยายามอยู่กับเขาครับให้ได้แล้วพี่ปูดื้อกับพ่อแม่ไหมครับกับพ่อแม่พี่ปูไม่มีเวลาเลยไม่ได้แทบไม่ได้ในวัยนั้นมันแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบแต่พี่ปูบอกตอนนั้นวัยรุ่นพี่ปูก็มีแบบเกเรต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับรู้เราท่านดุไหมครับไม่ค่อยพูดกันตอนวัยรุ่นนะครับผมพูดกับพ่อกับแม่จนโตแล้วโอ้ล่ะครับโตๆถึงคุยกันเยอะแต่ตอนเด็กๆก็คือโตมากับเพื่อนซะส่วนใหญ่เหรอใช่ๆเพราะว่าท่านทำงานเยอะเหรอแกทำงานหนักพ่อเนี่ยทำงานประจำแต่ค่ำก็ต้องไปแอบไปเป็นหมอเถื่อนโอ้โหเพราะแกอยู่โรงพยาบาลใช่ครับแกไม่ได้เป็นอุรุพยาบาลด้วยครับแต่สมัยนู้นเนี่ยเขาเรียกอะไรบุคลากรมันไม่พอบุคลากรขาดแคลนใช่ใช่ใช่พวกหมอก็จะฝึกฉีดยาเป็นฉีดยาได้แทงน้ำเกลือผมยกตัวอย่างนะฉีดยาศพยาฟอร์มาลีนครับแล้วก็รู้จักว่าคนป่วยไปนี้ต้องสั่งยานี้อะไรครับเรียนจากประสบการณ์ใช่ใช่เป็นแพทย์ที่ไม่มีใบรับรองครับครับเนี่ยเขาทำงานเยอะทำงานหนักแต่ว่าพี่ปูก็ไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมตอนเด็กไม่สนิทเพิ่งมาคุยกันตอนโตตอนโตแล้วตอนมีชื่อเสียงแล้วด้วยไหมครับใช่โอ้แล้วเขาภูมิใจกับพี่ปูมากโอ้คนต่างจังหวัดลูกเป็นนักร้องเนี่ยโหเดี๋ยวออกอัลบั้มแรกถึงแม่เจ๊งนะครับแม่นี่ปลื้มโอ้ยิ่งตอนมีชื่อเสียงนี่
ปลื้มมากๆเลยใช่ไหมครับธรรมดาแล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ปลื้มตัวพี่ปู่มากๆเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรข้างในพี่ปู่ไหมครับความมั่นใจหรือแบบรู้สึกเติมเต็มอะไรไหมว่าโอ้โหเพราะมนุษย์คนนึงส่วนใหญ่ถ้าจะรู้สึกว่างเปล่าก็คือแม้กระทั่งพ่อแม่ยังไม่พอใจในตัวเราแต่ถ้าเกิดพ่อแม่แบบภูมิใจในตัวเราจะแบบโอ้โหรู้สึกเต็มมากพี่ปู่รู้สึกเป็นไงครับเฮ้ยมันก็ต่อชีวิตเลยนะเวลาเล่นดนตรีก็เวลาเข้าไปด้วยบางทีเห็นก็ปลื้มครับแก่แล้วก็ยังพยายามมายืนมาปลื้มแล้วพยายามแสดงตัวให้เห็นว่าปู่แม่ปู่นะเจ๋งไม่เจ๋งปู่เรียกแม่ว่าผมมันก็เติมความรู้สึกพี่ปู่ได้มากเลยนะสิ่งนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ยังคุณพ่อเสียแล้วขอคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่อยู่คุณแม่ยังอยู่ครับแล้วคุณแม่พี่ปู่เจอคุณแม่บ่อยไหมครับก็ถือว่าบ่อยนะครับแม่แต่ว่าแม่ผมเขาอยู่กับพี่ชายพี่สาวครับอยู่พิษโลกอ๋อครับเพราะว่ามาอยู่กรุงเทพก็ไม่สะดวกเพราะว่าหลานที่กรุงเทพพวกเด็กกรุงเทพเช้ามันไปทำงานนะอ๋อครับก็ไม่มีใครอยู่กว่าจะกลับมาก็มืดแล้วเหงาครับไปอยู่นู่นมันสะดวกเจอคนครับพี่ปูคิดว่าอะไรที่พาให้พี่ปู35ปีมาเนี้ยอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างยาวนานนิสัยอะไรของตัวเองครับเพราะว่าผมมีวินัยนะเพราะว่าผมได้มาจากการเป็นนักฟุตบอลอ๋อพี่ปูเป็นนักฟุตบอลครับผมรู้ตรงเวลาผมรู้เวลาผมรู้ว่าผมต้องซ้อมผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ลงสนามไม่งั้นผมก็ต้องเป็นตัวสำรองไอ้วินัยนี้ติดมาทำให้พี่ปูเรื่องการทำงานทำเพลงแต่ที่ผมว่าได้มาจากการเป็นนักกีฬาอืมครับก็ฝึกฝนตัวเองเคี่ยวกรรมมีข้อดีอีกอย่างที่พ่อเขาสอนผมทางอ้อมนะแกก็ไม่รู้หรอกที่แกทำครับพ่อผมเป็นคนบ้าดูหนังทั้งที่เป็นคนจนครับแล้วดูหนังในโรงก็ต้องเอาผมไปเป็นเพื่อนผมก็เลยชอบดูหนังอ๋อเออที่ก่อนจะมาคุยกันพี่ปูว่านอนดูหนังอยู่พี่ปูชอบดูหนังที่อยู่บ้านนอนชอบติดมาจากพ่อครับแต่ทางอ้อมชอบดูหนังประเภทไหนครับเป็นวัยนะครับตอนวัยรุ่นถึงวัยหนุ่มก็ชอบพวกดราม่าชอบพวกหนังรักหนังดราม่าหนังชีวิตดราม่ามันหนังรักไม่ชอบอ๋อไม่ชอบไม่ชอบตัวหนุ่มยันแก่ชอบดราม่าชีวิตเข้มข้นพออายุเยอะขึ้นชอบดูหนังไม่มีเหตุผลเช่นหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยอ๋อให้มันหลุดโลกไปเลยไม่ต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลมันคลายเครียดดีอะไรอย่างงี้มันสบายโอ้โหแปลว่ามันส่งผลให้พี่ปูเรื่องการเขียนเพลงกันนะเพราะเพลงพี่ปูดราม่าและหนักแบบค่อนข้างหนักทุกเพลงชีวิตแบบชีวิตมนุษย์อะดูดาราที่ผมชอบโอ้โหก็อดฟังต้องชอบจริงถึงมาติดพี่ปูเป็นคนจริงจังซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าหนังที่ดูเพลงที่เขียนเป็นว่าเป็นคนชอบวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตเหรอครับอ่านหนังสือก็ดีนะพี่ปูอ่านหนังสือไหมครับชอบอ่านหนังสือประเภทไหนครับอ่านหมดผมเห็นมีพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนพุทธธรรมอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ของพี่ปูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าแอบอ่านส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสืออะไรอ่ะครับท่านตอนหนุ่มๆก็อ่านเรื่องสั้นที่ต้องออกไปทางเพื่อชีวิตไปทางนั้นแล้วก็ชอบอ่านหนังสืออ่านโกเล้งชอบโกเล้งมากกำลังภายในชอบชอบมากโอ้มันก็เป็นเรื่องชีวิตอยู่ดีนะครับครับการต่อสู้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาอ่านอะไรพวกนี้พี่ปูมันได้เอามาปรับใช้กับชีวิตไหมครับเวลาศึกษาชีวิตคนเยอะๆหรือคิดเกี่ยวกับชีวิตคนเยอะๆเนี่ยมันตกผลึกอะไรกับการมองชีวิตตัวเองผมว่ามันจะได้มาทางอ้อมเราไม่รู้เราเอาตรงไหนมาใช้ครับอย่างหลังสุดก็มีพี่รุ่นพี่ที่รักใครกันพี่ไพวลินขาวงามครับก็มีซีไรต์ศิลปินแห่งชาติครับแกออกหนังสือใหม่แกยังเป็นคนที่ต่อสู้เรื่องออกหนังสืออ่ะครับหนังสือที่เป็นหนังสือเป็นเล่มอ่ะฮาร์ดคอปปี้ครับจะชอบส่งหนังสือให้อ่านครับคนนู้นคนนี้ก็จะเอ้ยหนังสือนี่ดีก็จะเอามาให้อ่านแล้วเวลาผมไปต่างจังหวัดจุดไหนที่แบบผมรู้ว่ามีรุ่นพี่เป็นนักพวกนักเขียนอยู่ตรงนั้นครับผมก็จะไปเอามาหาคนติดต่อเขาเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ย
ดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอพรุ่งนี้จะไปอุทัยตอนหัวค่ำก็นัดพี่เนี่ยคือพี่วิรัตวิรัตตัวอดีมิตรเป็นนักวิจารณ์เพลงครับยุคโอ้โหยุคไล่ๆกับทีวีทีวาสารจุฑาสารจุฑาครับตอนหลังเข้าไปปักหลักอยู่อุทัยครับผมเลยให้คนไปเจาะหาตัวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันก่อนเล่นว่าพี่ปูชอบใช้ชีวิตอยู่กับนักคิดนักเขียนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชอบนั่งคุยเขาดีนะครับแล้วพี่ปูหนังสือที่อ่านเนี่ยทุกวันนี้ยังอ่านอยู่ไหมครับอ่านครับเขาเรียกว่าโอ้โหยังเป็นนักอ่านอยู่อ่านอยู่อ่านมีช่วงหนึ่งตอนโควิดนี่แหละครับไม่รู้จะอ่านอะไรก็ให้ลูกรับเป็นสมาชิกนิยสารNational Geographic ครับกับสารคดีครับเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือครับอ่านไปก็จําไม่ได้หรอกยิ่งไอ้ National ครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยครับแต่ว่าอยากอ่านหนังสือเออพอพี่ปูไม่เล่นโซเชียลมีเดียใช่มั้ยครับไม่ครับมันก็เลยไม่รู้จะอ่านอะไรจากตรงไหนก็มีแต่หนังสือที่จะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เราอ่านได้ไอ้ผมชอบตัวมันด้วยตัวตนมันครับชอบจับมีเล่มไม่เอาให้จับจับมันชอบครับถึงแม้ผมเล่นผมก็ไม่อ่านทางนี้หรอกครับแล้วเพราะอะไรพี่ปูถึงเลือกไม่ใช้โซเชียลมีเดียในความเป็นจริงชีวิตเรามันไม่ต้องใช้ธุระผมก็ไม่ต้องไปติดต่อธุระกับใครไม่ต้องผมอยากรู้อะไรใหม่ๆเพราะก็เนี่ยใครๆก็มีสมาร์ทโฟนเปิดดูหน่อย ดูของคนอื่นเอาใช่เอ้ยดีมากเลยครับ ผมไม่อยากเป็นคนอย่างพี่ได้มากนะครับเรื่องการแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะรู้อะไรใหม่ๆครับแต่ก็แบบคนขับรถก็มีครับลูกก็มีผู้จัดการก็มีแล้วพี่ปูไม่คิดหรอครับว่าเอ๊ะมีของตัวเองก็ง่ายดีนะจะเปิดอ่านอะไรก็ถ่ายอ่านได้ตลอดมีอะไรให้อ่านได้ทุกวี่ทุกวันทั้งวันเลยทำไมถึงไม่เราผมไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องบางเรื่องบางเรื่องไม่ต้องรู้หรอก ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ ใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เวลาพี่ปูข่าวสารบ้านเมืองพี่ปูเสพจากอะไรครับดูทีวีเหรอครับเป็นหลักครับทีวีเดี๋ยวนี้ก็เร็วพอกับพอกับพวกสมาร์ทโฟนก็เอาจากในนี้ไปเอาทีวีแล้วอยู่โรงแรมไปอยู่ต่างจังหวัดก็กดครับกดทีวีไว้ดูข่าวเป็นศิลปินรุ่นใหญ่แบบนี้แล้วเวลาคนจ้างไปพี่ปูต้องมีไรเดอร์ไปไหมครับว่าต้องพักโรงแรมระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้เท่านั้นโรงแรมเกตห่วยหรือแบบบางที่ผมไปเคยเจอให้ไปนอนม่านลู่อะไรเงี้ยไม่นอนอะไรเงี้ยมีไหมครับไม่นะถ้าไม่ดีผมก็ไปนอนผมถ้าไม่ดีก็ไปเช่าอยู่เองใช่ไม่มันก็ไม่กี่ตังค์หรอกถ้ารายเทียบกับรายได้เรานะครับครับแทนที่จะไปทะเลาะกับมันครับทะเลาะกับเจ้าภาพเป็นเรื่องครับต้องกินเหล้ายี่ห้อนี้บางคนนะเออใช่ใช่ต้องอะไรอย่างนี้ครับที่วงผมจะรู้เลยว่าผมไม่ชอบให้มีอาหารครับอยู่ข้างหลังเวทีผมก็ทำไมมึงไม่กินตั้งแต่เย็นให้เรียบร้อยแล้วมาทำงานแล้วมาทำงานใช่มาไปหลังล้างสกปรกแล้วเวลาเดินทางพี่ปูทุกวันนี้มันมีรถขนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ปูนั่งรถตู้อีกคันไปหรือว่านั่งเครื่องบินไปครับถ้าที่ไกลๆรถตู้ฮะรถตู้พี่ไม่นั่งเครื่องเลยครับเออถ้านั่งเครื่องคือจังหวัดเริ่มต้นถ้ามันไกลนักนะครับแต่สัก5 ชั่วโมงผมก็นั่งรถดีกว่าครับก็ไม่ชอบแบบครับแต่ถ้ามันจำเป็นอย่างเช่นไปตั้งต้นหาดใหญ่โอ้โหมันก็ควรนะเครื่องแล้วจังหวัดต่อไปก็รถไปรอครับตะเกียร์พี่ปู่ว่าถ้าคนเราทุกเรื่องลูกพี่ปู่มีความคาดหวังไหมครับว่าอยากให้ลูกเป็นยังไงอยากให้ทำอาชีพอะไรอยากให้เป็นคนยังไงมีความคาดหวังอยากให้เป็นห่วงอยากให้เขาอยากจะมีลูกสาวอยากให้ได้สามีดีครับอยากแล้วกลัวลูกจนกลัวลำบากว่าง่ายๆครับกลัวแต่บัดเราแก่ตัวลงเรื่อยๆครับสักวันลูกก็ต้องแก่ครับกลัวมันลำบากเป็นห่วงแล้วพี่ปูบังคับเรื่องอาชีพเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่เลยผมไม่เคยผมที่แทบไม่เลี้ยงลูกนะมีแต่ภรรยาเลี้ยงลูกดีชั่วเนี่ยตัวเองหมดผมไม่แต่ว่าลูกบ้านอยู่นี่มีที่นอนมีข้าวกินมีอะไรมีปัญหาเดียวพ่อกับแม่อยู่นี่แต่ถ้าจะบอกว่าให้ทำอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวมันระคายเคือง
โถตัดพ้อด้วยพี่ปูดุกับลูกไหมครับเป็นคนดุกับลูกไม่ดุนะไม่เคยดุลูกเลยไม่เคยเลยไม่แปลว่าไม่ตีด้วยไม่ตีไม่ดุไม่ตีไม่ตีเราคุยสนิทกันไหมครับหรือไม่ค่อยมีเวลาอยู่ตั้งแต่แต่ก็สนิทนะครับก็เรื่องสนิทกันพอลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มานั่งดื่มกับพ่อได้แล้วอ๋อครับแล้วพี่ปูเป็นห่วงเรื่องการมีคู่อย่างนี้แปลว่าเป็นคนห่วงลูกสาวครับผู้ชายมาจีบลูกสาวต้องห่วงโอ้ยมันก็ต้องห่วงแหละแต่ว่าเขาก็ต้องปล่อยเขาครับมันวัยของเขาครับเขาต้องผ่านอะไรของเขาเคยเจอแบบว่ามาชอบลูกสาวแล้วพี่ปูเห็นแล้วไม่ชอบอย่างนี้มีไหมครับมันมีบ้างแหละเราบอกลูกหรือออกการใส่ไหมครับไม่ไม่บอกเงียบเงียบเหรอครับเงียบเฉยก็คือให้อิสระในการเลือกใช้ชีวิตแล้วมีเตือนไหมครับไม่เคยเตือนด้วยไม่เตือนด้วยครับโอ้ผมว่าลูกผ่านเพราะลูกผมเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วครับผ่านจุดแบบว่าเรียนจบครับเรียนจบก็ดีพอสมควรมีงานที่เขาชอบครับงานที่เขารักแล้วก็ไม่ติดยาครับแค่นี้พี่ปูก็ผ่านพ้นมาครับครับไม่ได้คาดหวังว่าตกเขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เลยไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าหลายคนที่เป็นลูกของคนมีชื่อเสียงก็จะเขาบอกว่าโตมาในเงาของพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงที่ก็จะรู้สึกกดดันว่าแบบเอ๊ะทำได้ต้องทำได้ตามมาตรฐานพ่อแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูไม่เคยคาดหวังว่าให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นด้วยหวังแค่นั้นหวังแค่นั้นว่าลูกจบปริญญาลูกมีงานทำที่ลูกชอบก็พอแล้วครับผ่านช่วงวิกฤตเด็กถ้าจะอะไรอ่ะเด็กวัยรุ่นนะครับก็มีเรื่องยาครับเหล้ายาแล้วก็เขาก็ผ่านมาได้ครับบอกว่าโอเคตอนนี้ก็ห่วงเยอะก็ตามปลายชีวิตหนุ่มสาวคือครอบครัวครับต้องมีครอบครัวครับแล้วพี่ปูใช้วิธีก็อย่างที่พี่ปูบอกก็คือพี่ปูทำงานเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานแล้วก็เวลาอาจจะด้วยรูปแบบของอาชีพมันทำให้เวลาเจอกันมันน้อยแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตคุณแม่ก็ดูแลลูกๆไปเป็นหลักแม่ดูแลเป็นหลักเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับแล้วมีปัญหาถ้าอาชีพศิลปินอย่างเงี้ยแล้วยิ่งห่างกันด้วยมีปัญหาไหมครับว่าพอเวลามันน้อยแล้วไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยมีวิธีปรับความเข้าใจกันไหมครับไม่ผมไม่มีนะผมก็สนิทกันโอ้ยดีจังสนิทกันโทรกันทุกวันถึงไม่อยู่นะครับโทรศัพท์คุยกันทุกวันก็มีอะไรก็พี่ปูมีลูกครั้งแรกต้องคนแรกนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าไหมยี่สิบหกโอ้ก็ตอนชื่อช่วงอัลบั้มสองออกมาในแป๊บหนึ่งแล้วช่วงนั้นก็มีลูก35ใช่ไหมลูก35กำลังช่วงกำลังขาขึ้นกำลังพีคเลยนะครับอัลบั้มที่4แล้วโอ้อัลบั้ม4อ่ะปัจจุบันมีลูกกี่คนครับพี่ปูผมมีลูก5คน5คนครับมีลูกคนเล็กเป็นแฝดครับก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้เวลากับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่พี่ปูก็ทำงานแล้วพี่ปูก็ก้าวไก่ไหมครับแบบว่าเคยเห็นไม่ตรงกันไหมครับว่าเธอเลี้ยงแบบนี้ฉันไม่เห็นด้วยเลยไม่เลยอุ้ยขัดใจกับลูกดีกว่าทะเลาะกับแม่มันถูกต้องครับคือพี่ปูพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับผู้เกลียดมากเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เครียดที่สุดเลยไหมเกลียดเกลียดเลยแหละเกลียดการทะเลาะกันทะเลาะเราควรทะเลาะกับคนอื่นครับไม่ควรทะเลาะคนอื่นไม่ควรทะเลาะกันเองเลยครับโอ้โหแต่มันยากมากนะครับคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะไม่ทะเลาะกันเลยพี่ปูมีวิธีหลีกเลี่ยงการทะเลาะยังไงครับก็เงียบเงียบเลี่ยงเลี่ยงเงียบมีโอกาสค่อยคุยกันนี่เรียกว่าเป็นคนยอมภรรยาได้ไหมครับบ้านนี้ภรรยาเป็นใหญ่ไหมครับคือเลี่ยงอ่ะผมเลี่ยงเรื่องแบบนี้มากเลยเรื่องความยังไม่ไปถึงขนาด
ความรุนแรงในครอบครัวนี่นะโอ้เรื่องลงไม้ลงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแค่ปากเสียงก็ไม่อยากมีอยู่แล้วไม่เคยตะโกนใส่กันไม่เคยพี่แปลกมากครับเพราะพี่ปูบอกพี่เป็นคนใจร้อนถึงขนาดว่าปืนจ่อยังกระโดดลงไปได้แต่กับคนในครอบครัวมันเป็นคนที่จะยั้งได้ยากที่สุดเลยนะคนเราส่วนใหญ่จะแสดงกิริยาไม่ดีกับคนใกล้ตัวมากที่สุดเพราะแบบความเกรงใจไม่ค่อยมีกันแต่พี่ปูอุ้ยไม่จริงเลยครอบครัวผมพี่เถ่งมากลูกๆเหมือนกันครับลูกๆเวลาเขาโกรธกันแล้วก็เดินหนีเลี่ยงกันอุ้ยดีจังผมว่าลูกๆอ่ะไม่แปลกเพราะว่าอาจจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่พี่ปูทำกับภรรยาได้ถ้าแบบโมโหแล้วไม่ขึ้นเสียงกันไม่โอ้ไม่เคยหยาบใครก็พี่ปูได้ทำกับคนในบ้านได้แต่แบบกับข้างนอกโดดลงไปทำไมมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับไม่รู้นะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าครอบครัวนี่คืออะไรที่เราต้องพูดใช้คำพูดไม่เป็นต้องดูแลรักษาครับต้องทนุถนอมแปลว่าพี่ปูเห็นค่าสิ่งนี้มากครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากพี่ปูมันมีความสุขสุดละครับคืออย่างที่บอกแล้วมันทำให้ทุกถ้ามันให้ความสุขได้ใช่ก็ทำให้ทุกมากได้เหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ควรร่วมกันก่อความทุกข์ครับแล้วเวลาอย่างภรรยาพี่ปูปฏิบัติธรรมหรือมาสนใจเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพยายามชวนพี่ปูแน่นอนเวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยตอนสมัยวัยรุ่นคุณแม่ชวนให้ผมรำคาญมากนะครับ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญจะบ้าไปนั่งหลับตาชีวิตจะไปดีขึ้นได้ไงไปเดินช้าๆชีวิตจะดีขึ้นได้ไงแต่พอวันนึงเหตุการณ์มันพาให้ผมไปทดลองเองด้วยความอยากรู้นะครับชีวิตผมก็เปลี่ยนความคิดผมไปเยอะมากอันนี้มันผมว่าแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันของพี่ปูเนี่ยเวลาโดนชวนหรือโดนพูดถึงเรื่องพวกนี้พี่ปูรู้สึกยังไงบ้างครับเขาเข้าใจเขาอยู่เข้าใจก็อยากให้เราดีครับอยากให้ดีครับแต่ยังไม่พร้อมเรามันไม่พร้อมไปครับอย่างมากก็ไปส่งหน้าวัดก็ยังดีครับก็ยังดียังไปส่งนะครับไปส่งหน้าวัดผมมีพระที่แบบว่ารักใครกันก็มีนะครับแล้วท่านก็รู้ว่าผมประพฤติตัวยังไงพระบอกได้เลยครับได้เลยพระอาจารย์อลงกฎอ๋อพระอาจารย์อลงกฎครับอลงกฎนี่รู้เลยถ้าผมนั่งอยู่แล้วมีคนถามว่าอ้าวปูเพิ่งตื่นเหรอคือจะพยายามพูดว่าเมื่อคืนเมาใช่ไหมเพิ่งมาแล้วพ่อจะเงียบไปเบียร์ไปยุ่งกับเขาทำไมถึงไปสนิทสนมหรือว่าชอบพอพระอาจารย์ได้ครับผมอ่านเจอเรื่องของท่านครับตอนสมัยนู้นนะครับท่านมาทําสํานักดูแลผู้ป่วย HIV แรกๆระยะสุดท้ายครับครับแล้วสมัยนู้นคนก็ยังไม่เข้าใจแกครับรังเกียจสมัยก่อนคนจะรังเกียจคนเป็นเอดมากยุคที่ยังเอาคนป่วยมาทิ้งหน้าวัดอะไรเงี้ยครับเผาศพก็กลัวขี้เถ้าไปตกบ้านใส่บ้านแล้วติดโรคอะไรเงี้ยครับผมก็ไปสร้างบ้านหลังแรกที่วัดไปสร้างด้วยกันก็ส่งเงินไปแหละครับเดี๋ยวทุกป่วยแล้วก็อยากสนับสนุนท่านครับครับชอบเลยชอบแล้วท่านทำประโยชน์ก็พอเริ่มเจอกันก็ครับผมก็กำลังชะกันนะครับก็ไปเล่นกับวงของผู้ป่วยชื่อวง HIV Band อะไรวันไหนผมว่างผมก็ไปเล่นแล้วก็ไปก็ไปอยู่ด้วยเลยก็ไม่ได้รังเกียจไม่กลัวก็ไปให้ความรู้กับประชาชนครับวันนี้ผมก็เล่นกับผู้ป่วยเล่นจนตายทั้งวงแล้วก็มีชุดใหม่ครับสมัยนู้นมันเรายังไม่เข้าถึงยาครับก็ตายกันพี่ปูกังวลเหมือนคนอื่นไหมครับว่าเฮ้ยเราจะเสี่ยงติดแล้วเอากลับมาติดเมียไหมทำไมจะไม่กลัวกลัวแต่เรารู้ว่ามันป้องกันได้ป้องกันเราเชื่อที่ความรู้ใหม่ๆว่ามันไม่ใช่แบบแตะกันแล้วไม่ได้ติดผ่านลมหายใจใช่ครับครับแล้วก็เนี่ยอยู่อย่างนั้นมาหลายปีเลยตอนนั้นก็คือมีชื่อเสียงเราด้วยครับครับครับคือเตะบอลหาเงินการกุศลทีมผู้ป่วยแล้วมีผมอยู่ในทีมก็มีเราไม่กลัวโอ้ยโหแค่สมัยก่อนขี้เท่ายังกลัวนั่นโดนเหงื่อกันโดนอะไรกันกังวลไหมครับตอนนั้นไม่ฮะไม่กังวลผมเชื่อ
ชื่อหมอครับเชื่อพระอาจารย์ครับเชื่อพระอาจารย์ด้วยเชื่อหมอด้วยครับมันดูแล้วพี่ปวดสายนักดนตรีเพื่อชีวิตอะอย่างรุ่นพี่ๆที่เป็นสายนักต่อสู้ใช่ไหมครับแต่ผมเท่าที่เห็นพี่ปูคุยพี่ปูมาเป็นสายซัพพอร์ตอะครับอยากช่วยชีวิตคนหรือเห็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมแต่ไม่ได้ออกไปสู้ประหัตประหารจะใช้ดนตรีใช้เนี่ยเงินทองเท่าที่ซัพพอร์ตได้ช่วยเหลือได้บริจาคที่ไปสร้างบ้าน HIV อย่างนี้ใช่ไหมครับครับคืออยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ออกไปแบบประหัตประหารอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับผมไม่เชื่อเรื่องการเมืองเลยผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่วัยรุ่นรู้เรื่องการเมืองอะไรเงี้ยครับก็ไม่เชื่อตั้งแต่นู้นจนวันเนี้ยไม่ศรัทธาในไม่เชื่อว่าจะไปสู้ให้ใครคิดว่าออกไปก็ไปเป็นเบี้ยไม่ว่าฝั่งไหนไปถูกหลอกใช้ไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งกับเขาครับเขาชอบอย่างนั้นก็เรื่องเขาเชื่อของเขาก็ครับก็เอาสิก็ครับก็ชัดเจนในแนวทางนี้ครับแล้วมาถึงวัยนี้แล้วก็ทุกก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นก็เห็นบางคนก็กลับข้างไปมาที่จะเคยจะฆ่ากันตายมานั่งกินเหล้าด้วยกันเลยใช่ไหมครับผมก็เห็นสัจธรรมมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วพี่ปูมีรู้สึกเอียงสักนิดไหมครับว่าเอ๊ะวันหนึ่งอยากจะลองไปบวชไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับหวังอยู่นะหวังว่าอยู่นะตั้งธงไว้วันหนึ่งหวังว่ากลัวบวชแล้วไม่ศึกเดี๋ยวเมียผูกคอตายโอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกครับผมว่าพี่เขาน่าจะโมทนาวันนี้ถึงวัยนี้นะครับพี่ปูกังวลอะไรที่สุดครับลูกก็ยังห่วงอยู่เรื่องลูกก็ยังเด็กอยู่ในสายตาเรามากกว่าเรื่องสุขภาพตัวเองอีกครับโอ้มากกว่าสุขภาพเรามันก็อยู่กับเราแหละอยู่ที่ตัวเราเราก็ดูแลตัวเองไปแต่ว่าความห่วงนี่มันเป็นความทุกข์ทางใจครับครับมันกวนใจหงุดหงิดกวนใจครับก็ยังเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าทำถ้าจะทำให้ทุกข์ใจที่สุดคือเรื่องนี้ใช่ครับครับเรื่องอื่นกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วในวัยนี้ไม่มีอะไรละชีวิตผมไม่มีเหลือแต่เนี่ยครอบครัวกับสุขภาพตัวเองครับพี่ปูเคยคิดไหมครับว่าจะหยุดอาชีพนี้หรือจะพักผ่อนเมื่อไหร่หรือไม่ไม่เลยทำเป็นอย่างเดียวจะทำไปจนกว่าจะไม่ไหวครับสายเพื่อชีวิตนี่เหมือนกันเหมือนทุกคนเลยนะครับ น้าแอดก็ตอบแบบนี้เลยร้องจนกว่าจะตายคาแบบบนเวทีนี่แหละเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะหวังว่าจะเลย8ใช่ไหมครับเขานั่งโม้กับพี่ว่าเขาตั้งเป้าว่า104แอดคาร์บาวครับตั้งเป้า104ครับพี่ปูสุดท้ายนะครับถ้าอยากบอกเด็กน้องๆเด็กวัยรุ่นที่เขากำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างพี่ปูตอนช่วงหู19-20ตอนเข้ามากรุงเทพยังไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเขากำลังท้อกับชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าแบบอนาคตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ปูมีคำแนะนำไหมครับถ้าแบบถ้าไม่ได้แนะนำลูกอยากแนะนำลูกๆคนอื่นไหมที่เขาเห็นเราเป็นไอดอลคือเราจะทุกข์ยังไงจะท้อยังไงครับผมต้องเรามีความเรียกว่าความจำเป็นต้องอยู่ต่อมีความจำเป็นต้องอยู่ต่อก็ถ้าผมว่าถ้าคนที่เขาใฝ่ดีเขาก็ต้องมองหาด้านดีแล้วเขาทำอะไรแล้วให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันจะก้าวหน้าขึ้นผมคิดว่าบางคนหนุ่มๆสาวๆยิ่งอยู่ในภาวะที่ล้มเหลวครับยิ่งซ้ำเติมตัวเองเยอะแยะยิ่งทำตัวให้ซ้ำเติมตัวเองยิ่งกดปุ่มฆ่าตัวตายนั่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผมว่าเขาคิดเป็นครับแต่เขาเลือกทางไหนอันไหนที่จะประพฤติแล้วคิดว่ามันจะส่งเสริมให้เราก้าวหน้าเพราะเราจำเป็นต้องอยู่ต่อไม่งั้นเราก็จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มที่ลกถ้างี้ความหมายของชีวิตพี่ปู่คืออะไรครับที่ทำให้แบบ
ชีวิตปู่มันต้องอยู่ต่อบางคนเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วถ้ายินสำหรับพี่ปู่แล้วอะไรที่ทำให้ชีวิตคนเรามันควรอยู่ต่อไปเราเป็นมนุษย์เรามีความผูกพันสัตว์ยังมีความผูกพันเลยนะมันมีห่วงมันมีเราไม่ได้มีเราแต่เราครับมันมีคนอื่นที่อยู่ในวงจรชีวิตเราที่ถึงแม้เราจะไม่ได้รับผิดชอบชีวิตเขาแบกเขาไว้ครับแต่ว่ามันเป็นความห่วงทางหัวใจครับเราผมว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะละทิ้งความรู้สึกนี้นะครับเรียกว่าอันนี้มันเป็นคุณค่าของชีวิตที่ควรที่ทำให้ไม่งั้นมันไม่มีอะไรเหนียวครับมันจะมีชีวิตอยู่ทำไมเพื่อไม่มีความหมายอะไรเลยเกิดมากินแล้วก็ตายอันนี้มันก็มันต่างอะไรจากสัตว์ถ้าใช้แค่สัญชาตญาณใช่ใช่ครับเพราะไอ้ความผูกพันนี่สัตว์มันยังมีเลยเนาะมันยังมีมีแล้วความห่วงใยความผูกพันผมว่าโดยเฉพาะลักษณะพิเศษคนผิวเหลืองอย่างพวกเรา คนเอเชียนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับครับแล้วถ้าคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครแบบคนที่รู้สึกว่าเราตัวคนเดียวแบบครอบครัวไม่เข้าใจรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจพี่ปู่คิดว่าเราเขาไม่ได้อยากจะเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแล้วพี่ปู่คิดว่ามันมีวิธีไหมครับที่จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นอันนี้ผมก็ไม่เชื่ออีกแหละครับผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยมนุษย์โอ้ไม่มีใครสักคนเข้าใจเราเลยเป็นไปได้อะเราคิดไปเองเราต่างหากไม่เข้าใจใครมีอะไรยึดเหนี่ยวเยอะแยะเราเดินอุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยสูตรวันหนึ่งไม่พึงพอใจครอบความคิดของครอบครัวอะไรเงี้ยครับเดินออกไปจากบ้านก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วมีคนต้องเข้าใจเราสักคนให้ไปลองดูก่อนแล้วมันให้อยู่มันจะทำให้เราอยู่ให้ได้ครับไม่มันจะทำให้เราพยายามที่จะอยู่กับครอบครัวให้ได้ครับพูดง่ายว่ายังไงก็ต้องตายอ่ะไม่ต้องรีบใช่ ยังไงมันก็ต้องตายไม่ต้องรีบใช่ไหมครับไอ้วิธีคิดแบบนั้นผมไม่เชื่อเขาเลือกของเขาครับขอบคุณพี่ปู่มากครับขอบคุณมากเลยครับสละเวลาเปิดบ้านให้ด้วยขอบคุณมากครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ subscribe เลยครับ